นะครับวันนี้เราจะมาลองเขียน Python โดยดูจากตัว Dricell ตัวนี้นะครับมันเป็นยังไงนะครับ Dricell ตัวนี้นะครับเป็น Dricell Compression ที่มีลักษณะของตัว Confining Stress ตัวนี้นะครับ Confining Stress เริ่มต้นที่100 kPa นะครับแล้วก็มีการ apply ตัว epsilon 1นะครับจาก0ไปจนถึง 4%นะครับโดยหลักๆแล้วในการจะซิมทริเซลสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องให้ซิกมา2เท่ากับซิกมา3ที่มันคอนสแตนต์คือให้มันอยู่คงที่นะครับหลังจากนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งของทริเซลที่เขาจะให้พอตคือเขาให้พอตตัวเอฟซิลอน1นะครับเอฟซิลอนวอลลุ่มนะครับแล้วก็มีการกำหนดค่าพารามิเตอร์คือ C1 C2 C3 แล้วก็C4 นะครับให้เป็นเหมือนในดังรูปนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีซิมูเลชันยังไงนะครับในที่เขียนเป็นโปรแกรม Python นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับหลักๆเลยวิธีการทำง่ายๆนะครับของเราเลยก็คือเอาตัวแพรทั้งหมดที่มาแตกนะครับเหมือนที่เคยเรียนในตัว Python ในอันแรกก็คือtrace t นะครับมาแตก td trace td d กำลัง2นะครับแตกมานะครับเมื่อเราอัดออกมาให้หมดจับมารวมกันนะครับเมื่อเอาสมการมารวมกันในสมการของ u นะครับเราก็สามารถจะโซลได้ว่า t 2 dot นะครับ t 2 dot เท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะมีโค้ด python ให้ดู t 2 dot เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเท่ากับก้อนนี้นะครับจะเห็นว่าที่2ดอทก็คือเป็น confining stress หลังจากเรา apply ตัว strain ให้เขานะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญของใน triaxial นะครับก็คือเราจะต้องได้ว่าตัวเมื่อเราให้ตัว stress ให้กับระบบนะครับตัว confining pressure หรือว่า sigma 2ที่กระทำโดยรอบกับตัวอย่างนะครับมันจะต้องเป็นไงครับมันจะต้องไม่เพิ่มนะครับเช่นเรามีตัวอย่างนะครับผมมีโอเคนะครับที่สำคัญก็คือตัวซิกมา2นะครับตัวซิกมา2ของผมเนี่ยจะต้องเป็นไงครับจะต้องไม่เพิ่มนะครับถ้าตัวซิกมา2ของผมเนี่ยมันมีการเพิ่มนะครับก็คือหมายว่าเราสามารถไม่คอนโทรลตัว confining stress ไม่ได้เพราะนั้นเวลาเราทำ triaxial นะครับเราก็จะต้องโซลสมการในทุก loading step นะครับคำว่าทุก loading step คือเราก็ต้องเมนเทนตัวซิกมา2ให้คงที่แล้วก็แทนค่าสมการนี้เข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะเป็นฟังก์ชันกับตัว t 1 t 2นะครับ d 2นะครับ t 2 d 2นะครับจากนั้นนะครับเราก็แทนค่าทุกตัวนะครับเข้าไปในสมการนี้ก็คือแทนค่า c 1 c 2 c 3 c 4ลงมาในสมการนี้นะครับแทนค่าตัว t 1 t 2เมื่อกี้รู้อยู่แล้ว confining stress จากนั้นนะครับเราก็ได้สมการนี้ออกมานะครับจะเห็นว่าสมการตัวนี้ที่ได้ออกมาก็คือนะครับเราจะได้ว่า t 2 dot ก็คือ confining stress ที่ทำกับตัวอย่างเนี่ยมีค่าเท่ากับ0นะครับเมื่อ t 2 dot ตัวนี้นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับเราก็ต้องโซลตัว strain นี้ออกมาความหมายของเขาก็คือว่านะครับจะต้องมีสเตรนนะครับจะต้องมีสเตรนในทิศทาง2เนี่ยเท่าไหร่นะครับเพื่อจะทำให้การเปลี่ยนแปลงของตัวเนี่ยนะครับซิกมา2ดอทมีค่าเท่ากับ0นะครับในรูปนี้เขาก็โซมาได้สเตรนออกมาเท่ากับ 0.2659 นะครับถ้าไม่เข้าใจอาจจะฟังดูงงๆเดี๋ยวลองมาดูนะครับในสมการตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อกี้นะครับนอกจากตัว t 2ดอทแล้วนะครับสมการตัวเมื่อกี้เราก็ยังสามารถจะโซลหา t 1ดอทได้นะครับ t 1ดอทก็คือจะได้จากสมการนี้ t 2ดอทก็คือได้จากสมการนี้นะครับวิธีการทำก็เมื่อเราได้เหมือนเดิมเมื่อกี้ที่ดูนะครับเราก็ในสเต็ปที่1นะครับเราก็เซตตัว c 2ดอทตรงนี้ให้เท่ากับ0นะครับเมื่อเราโซลได้ t 2ดอทตรงนี้เท่ากับ0
สิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้อะไรครับจะได้ d 2นะครับเราได้ d 2ก็เอา d 2ตัวเนี้ยนะครับเข้าไปแทนค่าในสมการตัวนี้นะครับพอแทนค่าในสมการตัวนี้เราก็จะได้ค่า t 1ดอทออกมานะครับเราลองมาดูในตารางกันนะครับสเต็ปที่1นะครับวิธีการเขาคือ stress mark ก็คือเขา apply ตัว d 1เท่ากับลบ1ก็คือมีการกระทําในทางแนวดิ่งเท่ากับลบ1 d 2ก็คือมี strain ในแนวราบนะครับเท่ากับ0นะครับ d คือ strain rate ก็สามารถคํานวณได้ครับ strain ได้ก็จะเอาลบ1คูณกับจุด01นะครับ d 2เท่ากับ0เพราะนั้น strain 2เท่ากับ strain 3นะครับ epsilon v ก็คำนวณได้เอา1กับ2 3บวกกันนะครับพอป้อนค่าตัวนี้หมดเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะคำนวณอะไรได้ครับนะครับคำนวณหา t 1ดอทได้นะครับหา t 1นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงของซิกมา1ดอทได้นะครับซิกมา2เท่ากับซิกมา3ก็คือตรงนี้นะครับ t 2ดอทคือตรงนี้นะครับเราเซตตรงนี้คงที่ก็คือเท่ากับ0นะครับจากนั้นพอสเต็ปที่2นะครับเราต้องการที่จะเมนเทนให้ตัว t 2ดอทมีค่าเท่ากับ0ทำไมครับพอต้องการจะเมนเทน t 2ดอทให้มีค่าเท่ากับ0สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับลองนึกภาพของตัวอย่างดูก็คือว่าถ้าผมมีตัวอย่าง example ที่เป็น triaxial นะครับพอเรา apply อะไรให้เขานะครับการนะครับตัวอย่างเป็นไงครับตัวอย่างก็จะต้องมีการที่ปองออกด้านข้างการปองออกด้านข้างก็คือนะครับถ้ามันมีการปองออกด้านข้างในเลเวลหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้มันจะสามารถเราถ้าเรามี d 2ที่มันคีปคือออกด้านข้างในเลเวลหนึ่งมันก็สามารถที่จะเมนเชนนะครับให้ตัวอะไรเอ่ยให้ตัว t 2ดอทตรงเนี้ยเท่ากับ0ได้เพราะฉะนั้นนะครับหลักการของเขานะครับก็คือเขาจะเซตให้ t 2ดอทตรงเนี้ยนะครับการเพิ่มขึ้นของ t 2มีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะโซหา d 2สเต็ปนี้ก็เหมือนกันนะครับเขาก็อยากแอพพลายตัว d 1ก็คือ strain ในทิศทาง1เหมือนเดิมนะครับให้ t 2ดอทที่มีค่าเท่ากับ0เพราะนั้นเขาคำนวณได้เป็นผมใส่ไปอีกสีหนึ่งเพื่อความรู้เรื่องก็แล้วกันใส่เป็นสีนี้ก็แล้วกันนะครับค่าที่คำนวณมาก็คือค่านี้คำนวณออกมาได้นะครับจากนั้นพอเราได้ d 2นะครับเราก็ได้อะไรครับ d 2เราก็ได้ epsilon 2เอฟซีลอน1ก็ได้นะครับก็เอาตัว d 1นะครับ d 1 d 1ที่ได้นะครับคูณกับ time แล้วก็บวกกับเอฟซีลอน1ก็ซัมเข้ามานะครับจากนั้นก็คำนวณต่อมาได้นะครับจากนั้นพอเราได้ค่าตัวนี้ปุ๊บนะครับสเต็ปต่อมาของเขาก็คือเขาก็จะคำนวณ t 1ดอทใหม่นะครับก็คือได้ออกมาว่าเป็นคอนเฟนนิ่งสเปรดในทิศทาง1หมายก็คือเท่ากับ162.6นะครับ t 2ดอทมีค่าเท่าเดิมก็คือเท่ากับ100สเต็ปต่อไปเหมือนเดิมนะครับสเต็ปต่อไปทำยังไงต่อครับก็คือว่าเมื่อต้องการคอนโทรลให้ตัว t 2ดอทมีค่าเท่ากับ0นะครับก็เอาทั้งหมดนี้เข้าไปแทนค่านะครับแล้วก็โซหาอะไรต่อครับโซหา d 2ใหม่นะครับโซหา d 2ใหม่นะครับแล้วก็เอาไอ้ d 2ตัวเนี้ยนะครับนะครับแทนค่าเข้าไปก็จะได้ t 1ใหม่ทําแบบนี้วนไปวนมานะครับผมสรุปคร่าวๆอีกรอบหนึ่งเพื่อความไม่งงนะครับอาจจะฟังดูแล้วแบบวิธีการของเขานะครับวิธีการโดยสเต็ปของเขานะครับสเต็ปแรกนะครับเขากำหนดให้ t 2ดอทนะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับเขาก็โซหาตัวค่า d 2
นะครับพอได้ d 2แล้วก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปในสมการนะครับเราก็จะได้ตัว t 1การเปลี่ยนแปลงของ t 1จากนั้นนะครับทุกอย่างก็จะย้อนกลับวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสร้างสเต็ปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการที่เราจะโซหา d 2นะครับลองดูสักนิดหนึ่งนะครับในการที่นะครับในการจะโซหา d 2นะครับจะเห็นว่าสมการค่อนข้างสมการก็จะเป็นสมการนี้นะครับอาจจะต้องใช้วิธีพวกนิวตันรัฟสันนะครับหรือว่าใช้วิธีการวนลูปเพื่อจะหานะครับแต่ว่าใน Python เองนะครับมันมีฟังก์ชันชื่อโซนะครับโซ x นะครับแล้วก็ x นะครับในตัว Python เองมันสามารถจะใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับในการที่หาได้นะครับแล้วก็มาเป็นลักษณะของนะครับรูปนี้นะครับต่อไปเราลองมาดูว่าถ้าเผื่อเราจะเอาไอเดียทั้งหมดที่เราทำนะครับมาลองเขียนเป็น Python นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือโค้ดจริงๆแล้วอันนี้ต้องบอกว่านะครับโค้ดตัวนี้ผมนะครับอันนี้เป็นโค้ดนะครับค่อนข้างจริงๆแล้วอยากให้เขียนเองแต่ผมว่าคงไม่เสร็จแน่นอนนะครับถ้าให้บอกว่าจงเขียน Python โค้ดตามนี้ผมว่าน่าจะนานเพราะผมจริงๆโค้ดตัวนี้ผมก็แต่ก่อนเนี่ยมันเป็นโค้ดที่มันอยู่ใน VB นะครับผมเพิ่งจะปรับตัวนี้ให้มันรันใน Python ซึ่งผมก็จริงๆแล้วก็คือใช้เวลาพอสมควรนะครับในการเขียนจริงๆเราก็คือต้องบอกจริงๆก็คือใช้เวลาเกือบวันเต็มๆโมไปโมมานั่งแก้บักเป็นหลังแก้ไปแก้มานะครับใช้เวลาเยอะนะครับผมพยายามอธิบายกันแล้วกันนะครับแล้วเราจะได้ไปใช้งานได้นะครับอันแรกเลยของโค้ด Python ตัวนี้นะครับมีการ import นะครับ import numpy นะครับมาช่วยใช้นะครับเพราะเราต้องการจะเป็นมี sympy นะครับ import ตัว solver จาก sympy เพราะเราต้องการจะ solve ตัวฟังก์ชันนะครับมี import ตัว panda เข้ามาช่วยนะครับ panda ก็คือเป็นตัวที่จัดการเกี่ยวกับ data สามารถจะทำ data ให้ออกเป็นรูปของ excel ได้นะครับเรา import ตัวแมท plot นะครับก็คือเราต้องการจะ plot นะครับจากนั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็พยายามที่จะมีการกำหนดตัวแปรนะครับในการจะใช้ sympy ก็คือกำหนด t 1 t 2 t 3ที่เป็นตัวแปรความหมายนี้นะครับก็คือหมายก็ว่าเอาฟังก์ชัน symbol ตรงเนี้ยนะครับ symbol t 1เข้าไปใส่ในตัว t 1เพราะฉะนั้นT 1ไม่ใช่เป็น variable ในตัวบอกว่า variable T 1นี้ไม่ใช่เป็น variable ในตัว Python นะครับ T 1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย T 1ตรงนี้ก็จะกลายเป็นฟังก์ชันตัวหนึ่งใน symbol นะครับ D 1เข้าไป D 2แล้วก็ C 3นะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องเซตตัว stress tensor ของเรานะครับวิธีการที่เราเซตตัว stress tensor ของเราก็คือเราจะสังเกตว่าคราวที่แล้วเราเรียนเมตริกเราเซตเป็นเมตริกนะครับแต่ว่าคราวนี้เป็นเทนเซอร์ก็คือเราเซตเป็นเมตริกไม่ได้เมตริกมันจะคูณในเมตริกนะครับแบบนี้เราก็ต้องลักษณะที่เราคูณก็คือเราใช้คูณที่เป็นแอร์เรย์นะครับคูณที่เป็นแอร์เรย์ก็คือเซตตัว t นะครับซึ่งแอร์เรย์ตัวนี้มันเป็นฟังก์ชันหนึ่งในตัว numpy นะครับ numpy เรานะครับเราอิมพอร์ตมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะเอาตัวแอร์เรย์ตัวนี้นะครับอิมพอร์ต numpy แอร์เรย์ตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องมี object oriented คือ np.numpy นะครับก็เป็น array t 1 d 1นะครับแล้วก็ dt 1 dt 1ก็คือเป็นถ้าเผื่อเรียนในตัว hypoplastic ก็คือเป็นตัว t dot นะครับก็คือตัว t ที่มัน dot นะครับเราคำนวณตามปกตินะครับ stress t stress d นะครับ stress คือบวกกัน stress d กำลังสองนะครับ stress t d นะครับไอ้ตัวนี้คือนะครับผมใส่รีมาร์กนิดนึงก็คือเป็นเท่ากับ t star นะครับอันนี้คือเป็นตัว t star นะครับก็คือเท่ากับ t ลบกับตัว stress t ส่วน3แล้วลบตัวนี้ออกมานะครับจากนั้นก็เจน
สังเกตว่าไฮโปพลาสติกง่ายมากไม่ต้องมีทรานสโพสอะไรทั้งนั้นเราคูณกันได้เลยนะครับพจน์แรกก็คือ C1 นะครับคูณเทรสตืดนะครับนะ T1 โอ้ยโทษที T1 ง่ายๆพจน์นี้พจน์ที่2ก็คือเป็นอะไรครับ C2 พจน์ที่3ก็คือเป็น C3 พจน์ที่4นี่คือเป็น C4 นะครับพจน์นี้ก็คือเป็น Wu equation นะครับตัวนี้นะครับถ้าเผื่อใครอยากจะสร้างโมเดลเองก็คือสามารถจะสร้าง equation เองจับใส่ไปได้เลยนะครับว่าทั้งหมดมาคูณกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็เอานะครับนะครับจากนั้นพอคูณกันเสร็จนะครับสิ่งที่ได้ออกมาก็คือจะเป็น array นะครับจะเป็น array ที่เป็นอะไรเอ่ยเป็น3คูณ3นะครับพอเป็น array ที่3คูณ3สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็ใช้ตัวนี้คำสั่งตัวนี้นะครับดึงค่าจาก array 3คูณ3อันนี้คือ00นั่นคือดึงค่าจากตัวแรกนะครับใน Python เลข0คือหมายถึงตัวแรกไม่ใช่หมายถึงตัวที่1ก็คือ00ก็คือที่ขอบมุมสุดหรือว่า00ในถ้าผมจะดูรูปนี้ก็คือ00ในนี้ก็คือดึงตัวนี้ออกมานะครับ11อีกอันหนึ่งก็คือดึงตัวนี้ออกมานะครับนะครับจะเห็นว่าเราดึงค่าตัวนี้ออกมาก็คือเป็นตัวนี้นะครับผมก็ใช้เป็น t delta t1 t2 นะครับสั่งคอนเน็กไปก่อนนะครับจะได้รันนะครับเป็นตัว t2 นี่คอนเน็กไปแล้วนะครับผมรันไปแล้วจากนั้นนะครับเราก็เริ่มที่จะ forward integration ก็คือทำแบบตารางตัวเมื่อกี้นะครับ forward integration เราทำยังไงนะครับก็คือเริ่มต้นจากตัวนี้ก็คือเป็น c1 c2 c3 c4 นะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับสังเกตว่านะครับอันนี้ผมใช้เป็น c1p นะครับจากนั้นนะครับเราผมก็ใช้เป็นใส่ค่า t1 t2 นะครับมีใส่ strain นะครับใส่ d แทนค่านะครับสังเกตว่าเวลาเราใช้เป็นตัว symbolic เนี่ยนะครับเราไม่สามารถที่เราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับเข้าไปแทนค่าเพราะว่า Python จำเช่นผมเช่น C1 ตัวนี้นะครับใน Python จำว่ามันเป็นอะไรครับเป็น symbol นะครับเราไม่สามารถจะค่าใส่ symbol เพราะนั้นเราต้อง subtract ก็คือเราก็เหมือน swap ค่าครับก็คือเอา C1 ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนเป็นค่า CP1 ก็คือลบ memory C1 ทิ้งเรา CP1 เนี่ยเข้าไปแทน C2 นะครับเท่ากับ C2PC4 แทนค่าเข้าไปนะครับก็คืออันแรกก็คือเป็นฟังก์ชันของ DT1 ก็คือในสมการอันที่2ก็คือเป็น DT2 เอาค่าทั้งหมดนี้เข้าไปแทนไม่มีอะไรนะครับจากนั้นเมื่อเราแทนค่าทั้งหมดลงไปนะครับก็เริ่มทำงานนี่ผมใช้ว่าเป็น forward integration นะครับในการเก็บค่านะครับถ้าใครจำจากตัวมอร์ฟูลอมผมจะเก็บค่าใน array คือ array เหมือนเป็นลิ้นชักนะครับดันสิ่งของเข้าไปใน array นะครับแต่คราวนี้ผมไม่ใช้ผมใช้เป็น data frame นะครับdata frame ซึ่งเป็นฟังก์ชันของตัว pandas เมื่อกี้นะครับก็คือนะครับกำหนดให้ตัว data frame ผมมีคอลัมน์ตามนี้ก็คือมี t1 t2 dt1 ก็คือเป็นชื่อของตัวคอลัมน์นะครับกำหนดให้ strain increment ของผมแต่ละ step คือจุด001 strain incrementนะครับให้มันแล้วก็ให้กดไปจนถึง -0.05 อันนี้ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือหมายความว่าเชียร์ไปจนถึง 5% นะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มใช้ลูป y ก็คือค่อยๆหมุนวนลูปก็คือ y e1 นะครับก็คือ strain ที่ได้เนี่ยยังมากกว่า -0.05 หรือ -0.05 อยู่ก็ให้หมุนลมไปเรื่อยนะครับจากนั้นนะครับบรรทัดแรกผมใช้คำสั่ง appendAppend คือเป็นการที่เราเหมือนเราเอาค่าเนี่ยไปใส่ในตารางนะครับก็คือ Append ก็คือคอลัมน์ที่ T1 ก็เอา T1 C เข้าไปใส่คอลัมน์ที่ T2 ก็ T2 C เข้าไปใส่คอลัมน์นี้ DT ก็เอาตัวนี้เข้าไปใส่นะครับแล้วก็มีต่อบรรทัดนะครับ E1 ก็คือ Strain เอาตัวนี้เข้าไปใส่ E2 ก็คือ Strain E3 นี่คือ Volumetric Strain ใส่เข้าไปนะครับเอา Data ใส่ใน Data List
นะครับจากนั้นนะครับหลังจากเราใส่ค่า initial แล้วนะครับเราก็มาต่อก็คือ E1 นะครับเท่ากับ E1 บวก DC1 ก็คือ strain และนี่คือ vertical strain นะครับก็คือเท่ากับการเพิ่มขึ้นของ strain ที่ทางหนึ่งนะครับแล้วจากนั้นนะครับผมก็เอาตัว T2 นะครับค่า T2 ที่ผมได้นะครับทำไงครับแทนค่า T1 เข้าไปในสมการ T2 เข้าไปในสมการ D1 เข้าไปในสมการแทนค่านะครับถ้าเผื่อใครงงเปิดให้ดูตรงนี้นิดหนึ่งมันคือสมการไหนสเต็ปเมื่อกี้นะครับสเต็ปเมื่อกี้ก็คือเป็นนี่นะครับสเต็ปเมื่อกี้ก็คือเป็นสมการนี้นะครับ T2 ดอทตัวนี้นะครับเราเอา T2 ดอทก็คือเอาค่า C1 แทนค่าอัดเข้าไปนะครับสิ่งที่เหลือก็คือจะได้เลยครับจะเหลือเป็น D2 นะครับเราก็ต้องโซลหา D2 โอเคนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราเอาค่าตรงนี้แทนเข้าไปนะครับเราก็โซลหา D2 นะครับก็ D2 โซล D2C เท่ากับโซลของสมการที่1 D2 นะครับก็ได้ค่า D2 ออกมาพอได้ค่า D2 ออกมาสังเกตว่าจำได้ไหมครับหลังจากได้ D2 ออกมาถ้าเผื่อใครยังจำได้ตั้งใจเรียนเมื่อกี้ก็คือเราก็ต้องเอา D2 ตัวนี้ไปหาค่า T1 ดอทก็ subtract ค่าเข้าไป T1 แล้วก็ D2 นะครับพอเราได้การเปลี่ยนแปลงของ T1 แล้วนะครับเราก็เอามารวมกับ T1 เดิมก็ได้เป็นค่านี้อันนี้ก็คือเป็นค่า volume นะครับจากนั้นนะครับพอเราทำหนึ่งสเต็ปเสร็จเราก็วนลูปกลับไปวนไปเรื่อยๆนะครับสังเกตว่าการวนลูปหนึ่งครั้งก็คือเราก็จะเอาโค้ดที่ได้ใส่เข้าไปใน Data Frame ตัว Pandas นะครับค่อยๆใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นเราก็ plot นะครับไม่มีอะไรนะครับจะเห็นว่ารันออกมาสวยงามนะครับได้ที1เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็ Volumetric Strain แล้วก็ได้ไงครับนี่คือ ε1 ในหน้าตานี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมก็นะครับในตัวนี้นะครับผมก็เขียนนะครับหลังจากที่ทำงานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเขียนตัว output ก็คือเอา data frame ทั้งหมดนะครับที่เราได้จากการซิมตัวนี้ไปเขียนในตัว output ออกมานะครับถ้าเกิดใครอยากรันก็รันทีละอันนะครับShift Enter นะครับลงมาที่สเต็ปที่2 Shift Enter สเต็ปที่3 Shift Enter นี่นานหน่อยนะครับเพราะว่าเราทำอะไรเอ่ยเราสังเกตว่าหมุนติ้วเลยนะครับเราวนลูปแล้วในแต่ละลูปเนี่ยนะครับเราก็ต้องโซลหา D2 ในแต่ละลูปด้วยสอดเสร็จแล้วนะครับพล็อตออกมาใช่ไหมครับนะครับแล้วก็อยากจะเขียนเป็น Excel file ก็เขียนลงไปนะครับสังเกตว่าได้ output ออกมาแล้วก็เซฟไฟล์ตัวนี้ไปใช้งานต่อ